สวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็จะมาบอกวิธีการทำงานนะคะเพื่อนๆพี่น้องคนไหนนะคะที่จะร่วมงานกับพี่ซาร่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะ1 นะคะคลิปรีวิวให้นะคะโดยการทำคลิปรีวิวเนี่ยก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยก็ตามระยะทางเลยซึ่งการทำคลิปรีวิวมันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมคะจากการที่พี่ซาร่าทำงานแล้วก็ไปรีวิวอสังหามาการทำคลิปรีวิวมันตอบโจทย์นะมากกว่าที่เราถ่ายภาพนิ่งเนื่องจากว่าลูกค้าได้ดูสถานที่จริงได้ดูพื้นที่จริงๆเหมือนเขาไปลงพื้นที่เองนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนซึ่งทำให้ลูกค้าง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองนะคะ2พอเราทำคลิปแล้วนะคะเราก็มีการโพสต์ลงแพลตฟอร์มให้นะคะซึ่งมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่พี่ซาร่าโพสต์ให้1เลยก็คือ YouTube นะคะเราทำคลิปมาเนี่ยเราลง YouTube ให้แล้วก็การลง YouTube ของเราก็มีการทำระบบ Search Engine ให้นะ SEO ให้ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านที่ทำให้ลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจ Search แล้วก็เจอที่ดินที่เราจะขายนั่นเองนะคะแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook นะคะเราจะโพสต์ลงกลุ่มให้300กลุ่มขึ้นไปซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของพันธมิตรของเราแล้วก็กลุ่มของเราเองนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วนะคะแพลตฟอร์มที่3ก็คือ TikTok ตัวนี้เราก็จะทำคลิปลง TikTok ให้นะคะเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าแฟนคลับที่สนใจที่อยู่ใน TikTok มาเห็นข้อมูลของเราด้วย4เรามีการทำเว็บไซต์ให้นะการทำ SEO ให้เหมือนเดิมมันจะทำให้มันติดหน้า1 Google นะคะแล้วก็ง่ายต่อการค้นหาของคนที่ต้องการพื้นที่5นะคะก็คือพี่ซาร่าจะลง Facebook ส่วนตัวซึ่งเพื่อนของพี่ซาร่าก็มีประมาณ 3,000 กว่าคนมีผู้ติดตามนะคะใน Facebook อีกประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะคร่าว 6-7,000 คนนะคะซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มที่พี่ซาร่าเนี่ยพูดมานะคะพี่ซาร่าก็มีการจ้างทีมงานนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่เชี่ยวชาญในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะซึ่งการที่เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญมันทำให้การทำงานของเราในแต่ละแพลตฟอร์มทำให้กลุ่มลูกค้ามันถูกต้องแล้วก็ตรงเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองข้อที่3นะเราต้องทำสัญญาปิดกันถ้าจะให้พี่ซาร่าเป็นนายหน้าให้ด้วยเราต้องมีการทำสัญญาปิดแล้วแต่งตั้งตัวแทนดูแลทรัพย์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ารับได้ในส่วนตรงนี้นะคะทางทีมงานของเราก็มีการซื้อแอดให้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะทำการโฆษณาให้มันดียิ่งขึ้นกว่าที่เราทำอยู่แล้วนะคะซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการแต่งตั้งให้เราเป็นนายหน้าดูแลทรัพย์ให้เราก็จะมีการซื้อแอดแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นซึ่งทรัพย์มันก็จะขายเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ละวิดีโอที่เราทำก็จะมีคนเข้าถึงวันนึงประมาณ 10,000 คนขึ้นไปนะคะคนที่ทักเข้ามาในแชทแล้วก็โทรมาคุยวันนึงก็ไม่น้อยกว่า10สายนะคะทางเรานะคะจะทำการเซิร์ชนะคะ CEO ให้ด้วยว่าอสังหาที่พี่มีอยู่ในมือมันสามารถที่จะลงโฆษณาได้ไหมแล้วทำแล้วมันจะได้ผลไหมถ้าเกิดว่าผลการค้นหาต่ำกว่า 50% ทางพี่ซาร่าจะไม่มีการยิงแอดโฆษณาให้นะคะซึ่งตรงนี้เรามีการคัดกรองให้ลูกค้านะคะมีการเซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะซาร่ารู้นะคะว่าพี่ๆเคยโดนมาเยอะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายหน้าการทำสัญญาปิดซึ่งบางคนจะเจอประสบการณ์แย่ๆมานะคะแต่นั่นก็หมายความว่าพี่ยังไม่ได้เจอซาร่าใช่ไหมถ้ายังไงถ้าพี่ลองเปิดใจนะคะให้ซาร่าลองทำซึ่งทางเรานะคะจะมีระบบหลังบ้านให้พี่ตรวจสอบเลยว่าวันหนึ่งมีคนดูเท่าไหร่มีคนคลิกเท่าไหร่ซึ่งรีพอร์ตพวกนี้เราก็จะดูแลให้เป็นพิเศษจนถึงขั้นตอนการปิดการขายเลยทีเดียวค่ะข้อที่4นะรับค่าคอมแค่ 3% นะคะไม่บวกราคาเพิ่มสมมุติว่าพี่ตั้ง3ล้านพี่ซาร่าก็จะขายแค่3ล้านเพื่อที่จะให้ทรัพย์มันออกง่ายๆแล้วก็ออกไวที่สุดนะคะเราไม่มีการบวกเพิ่มว่าพี่ขาย3ล้านพี่ซาร่าจะไปบวก3ล้าน5แล้วก็เอาส่วนต่าง 500,000 แบบนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าทีมงานของพี่ซาร่าคนไหนทำแบบนี้สามารถแจ้งได้เลยนะคะเพราะเราไม่มีนโยบายให้ทีมงานของเราเนี่ยบวกเพิ่มแบบนี้ด้วยค่ะคลิกเล็กๆนะคะที่พี่ซาร่าอยากเอามาฝากนะคะสำหรับคนที่อยากขายทรัพย์นะคะ
ส่วนใหญ่ที่พี่ซาร่าเจอคือเจ้าของทรัพย์อยากจะตั้งราคาสูงมากๆเลยส่วนคนซื้อก็อยากได้ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดได้ยิ่งดีนะคะซึ่งกฎ2ข้อนี้ของผู้ซื้อและผู้ขายมักจะสวนทางกันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นพี่ซาร่าถึงอยากฝากทริคเล็กๆนะคะสำหรับคนที่อยากขายทรัพย์และอยากขายให้ไวนะคะต้องเช็คราคาประเมินแล้วก็ราคาในท้องตลาดในพื้นที่นั้นๆ นะคะเช็คทำเลดีๆแล้วก็อย่าบวกให้เวอร์จนเกินไปนะคะทรัพย์ที่เรามีมันก็จะขายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะ